Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya.ในที่จันทรเทพยังไม่ให้ความยุติธรรมโดยมอบความรักแก่พวกเจ้าเท่ากันรอยนี้จะไปไหนไม่ได้พระองค์ก็เข้าใจว่าบุตรเขยของเรานั้นอ่อนไหวเพียงใดสิ่งใดๆนั้นที่พระองค์กระทำลงไปในดวงใจของจันทรเทพจะเจ็บปวดทรมานมากนะคำกล่าวใดก็ไม่ทำให้ข้าหวั่นไหวได้เลยสิ่งใดยุติธรรมต้องได้รับโทษต้องได้รับความยุติธรรมแต่ว่าสวามีสำหรับเรื่องนี้ควรทูลศิวเทพมหาราณีข้าฟังมามากข้าได้ตัดสินใจแล้วไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากใครถ้าเช่นนั้นก็ควรทูลถามพระบิดาพรหมเทพพระองค์ควรไปทูลถามองค์ศิวเทพเพื่อปกป้องช่วยเหลือปัดเป่าโชคร้ายของลูกเราให้สิ้นไปพระพรหมเทพก็เป็นพระอัยการย่อมมีหน้าที่ต่อนัดดาสิเอาละมหาราณีคำแนะนำของเจ้าข้าจะใคร่ครวญอีกทีพระมารดาอย่าร้องนะลูกอย่าร้องแม่ชื่อมั่นยิ่งพระบรมบิดาพรหมบ่จะต้องหาทางแก้ไขให้ได้อย่าร้องเลยนะลูกอย่าร้องเลยนะโอมนมัสการโอมนมัสชิวาพระบรมบิดาเปิดพระเนตรเถิดข้าขอทูลถามพระองค์สักหน่อยมาสิทักษาบุญข้าจะมีเรื่องสิ่งใดข้าประหลาดใจเหลือเกินพระบรมบิดาเมื่อพระองค์เป็นถึงผู้สร้างจักรวาลแต่เหตุฉะนั้นยายท่องมนตราถึงศิวเทพอยู่ประหลาดใจไปยายลดทักษาศรีมหาเทพคือเทวะแห่งเทวะเป็นหน้าที่ของทุกผู้ทุกงามที่ต้องสรรเสริญพระองค์เทวาธิเทพคำสอนอะไรของพระองค์เก็บไว้ให้ผู้อื่นเถอะศิวะสังกรนั้นเป็นเช่นไรข้ายอมรู้จักเป็นอย่างดีข้าไม่อยากโต้เถียงกับเจ้าในเรื่องนี้ว่ามา
เหตุใดจึงมาหาข้าถึงที่นี่ข้ากำลังมองอยู่ว่าผู้ใกล้ชิดกับศิวเทพกำลังสร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นทำให้ข้าเสื่อมสันติข้าไม่เข้าใจเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรผู้เป็นบุตรเคยของข้าบุตรแห่งฤาษีอันตรีเทวีอันสุญญาผู้เป็นสุดที่รักของศิวเทพจันทรเทพจันทรเทพโปรดกับบุตรีข้านำทุกข์ให้แก่บุตรีข้าเรื่องนี้ข้ารู้เป็นอย่างดีตอนที่เจ้าจะจัดพิธีวิวาให้กับบุตรีกับจันทรเทพเจ้าก็ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของข้าข้ารู้ว่าจันทรเทพไม่อาจรักผู้ใดได้มากไปกว่าโรหินีหรอกสิ่งนี้แหละคือชะตาลิขิตพระบรมบิดาลิขิตชะตาไว้ด้วยว่าบุตรีทั้ง27นางของข้าต้องเป็นภรรยาของจันทรเทพข้าจึงต้องมอบบุตรีทั้งหมดให้แก่จันทรเทพไปสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดพระบรมบิดาข้าปรารถนาเพียงบุตรีของข้าและนัดดาของพระองค์นั้นมีความสุขไปบอกศิวเทพที่รักของพระองค์เสถะทำให้จันทรเทพรักบุตรีของข้าเท่ากันมันเกินขอบเขตของข้าแล้วและย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของดวงใจผู้อื่นได้ไม่ว่าข้าหรือองค์ศิวเทพมันจะดีกว่านี้หากเจ้าส่งบุตรีทั้งหมดคืนให้จันทรเทพเขาจะได้เรียนรู้หน้าที่และการกระทำที่ถูกต้องเองข้าคือทักษะประชาบดีและพระบรมบิดาเมื่อบุตรีที่รักของข้าทั้งหมดต้องออกจากสถานที่ของสามีด้วยความชอกช้ำทุกโศกจะให้ข้าส่งพวกนางกลับไปอีกเหรอไม่มีทางที่จะทำได้จันทรเทพต้องมาขอขมาต่อข้าก่อนพระบิดาความคิดของเจ้าเป็นการนำโชคร้ายเข้ามาจะได้พยายามฝืนต่อหน้าที่ของเจ้าที่ควรกระทำต่อบุตรเขยพระเป็นเจ้าศิวเทพจะประทานพรเฮ้ยโอมนมัสวะโรหินีพวกเราได้ร่วมเพียรบูชากันมาเพื่อจะได้พบสวามีจนกระทั่งประสบผลสำเร็จแต่หัวใจก็ยังเศร้าโศกมันก็เป็นความจริงพวกเราได้ทูลฟ้องพระบิดาว่าจันทรเทพทอดทิ้งเราเพราะว่าสาเหตุจากโรหินีทำให้เราต้องถูกเมินเฉยแต่เราก็ไม่ชอบใจเลยพวกเราต่างก็อยู่ในความทุกข์ส่วนเจ้าก็ต้องทรมานใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นย่อมดีแล้วถ้าหากพวกเราพี่น้องร่วมสุขกันมาแต่ยาววัยก็ควรจะแบ่งปันความทุกข์ด้วยกันสิข้าพูดจริงๆนะตอนที่ข้าอยู่กับสวามีนั้นข้าก็คิดถึงแต่พวกเจ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ยุติธรรมกับพวกเจ้าพวกเราทั้งหมดก็เป็นพี่น้องกันและเหนืออื่นใดเราก็คือนารีถ้าหากนารีไม่เข้าใจความทุกข์ของนารีด้วยกันแล้วผู้ใดจะเข้าใจล่ะหากเป็นไปได้ก็เชื่อข้านะข้าไม่ได้คิดแยกตัวจากพวกเจ้าเลยพอเถอะโรหินีอย่าเพิ่มเติมความทุกข์ลงไปอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าจะพักผ่อนซะก่อนเถอะนะพักผ่อนเถอะโรหินีเราไปกันเถอะจันทรวิมานกับข้าเถอะนะไม่ได้หรอกสวามีข้ายังจะตั้งอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าท่านจะให้ความยุติธรรมแก่ภรรยาทุกๆนางข้ารักเจ้าเพียงผู้เดียวมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละนางใดอื่นไปกว่านี้ดวงใจของข้าไม่อาจจะยอมรับรักได้ฉะนั้นก็ลืมข้าเถิดสวามีข้ายอมรับความทรมานที่ต้องจากท่านได้แต่ว่าความทุกข์และอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับน้องๆของข้าข้าไม่อาจจะทนอยู่ได้เลยชีวิตนี้ไปจากที่นี่ซะเถิดสวามีการต้องพลาดจากเจ้าแม้แต่คิดข้าก็ทำไม่ได้จันทราผู้สร้างความเยือกเย็นให้แก่ผู้อื่นนั้นในวันนี้ข้ากำลังมอดไหม้ไปด้วยเพลิงแห่งทุกข์ข้าจะพาเจ้ากลับไปกับข้าด้วยไม่นะสวามีไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้
เรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นหากใครไปเห็นเข้าไปทูลพระบิดาจะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยถ้ารีบกลับออกไปซะเถอะทิ้งข้าไว้ตรงนี้ปล่อยข้าเถอะนะปล่อยข้าเถอะหยุดนะวางกำแพงอาถรรพ์ของเจ้าอย่าช้าบาปนักปล่อยบุตรีของข้าซะนางคือภรรยาของข้าท่านไม่มีสิทธิ์เหนือนางอีกต่อไปแล้วภรรยาของเจ้ายังมีอีกต้องนำกลับไปให้ครบสิการวิวาห์นั้นไม่ได้การทำด้วยร่างกายเท่านั้นหากจะต้องยอมรับด้วยหัวใจและที่ใจของข้ายอมรับคือโรฮินีเพียงผู้เดียวนางคือภรรยาของข้าเราไปกันเถอะปล่อยมือจากนางเดี๋ยวนี้หาไม่แล้วข้าจะให้คำสาปเจ้าอย่าพระบิดาอย่ากระทำแบบนั้นเลยบอกสวามีจอมบาปของเจ้าสิปล่อยเจ้าแล้วต้องรีบไปซะหาไม่แล้วเพลิงโทสะของข้าจะเผาร่างของข้าให้เป็นผงหากข้าไม่ได้พาตัวโรฮินีไปข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้ายังดื้อดึงอย่างนี้แล้วก็จงฟังวางเป็นบุรุษอันสง่างามของเจ้าที่ภูมิใจดักหนาจงหมดสิ้นสุดไปเป็นความอ่อนเปี้ยจงหมดสิ้นเถิดสวามีสวามีสวามีไม่นะสวามีไม่นะลืมตาท่านสิสวามีสวามีลืมตาสิสวามี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 อินทราเทพเทวราชข้ารู้พระรหัสบดีเทวีอินทรานีท่านคณะเทวดาทั้งหลายข้ามีข่าวร้ายมาแจ้งข่าวร้ายอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นหรือวายุเทพทักษะประชาบดีให้คำสาปแก่จันทราเทพทำให้ข้าสิ้นกำลังลงไปจนหมดความไม่งามได้บังเกิดขึ้นทั้งในโลกทั้งดวงดาวนพเคราะห์ทั้งหลายเนื่องจากปราศจากจันทราเทพบรรยากาศกำลังจะเสื่อมถอยลงไปและดุลยภาพในจักรวาลด้วยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดอย่างสิ้นสงสัยถ้าหากว่าไม่มีทางแก้ปัญหานี้โดยทันท่วงทีแล้วเราก็จันทราเทพจันทราเทพจะเสื่อมเสียกำลังอำนาจสิ้นฤทธิ์เป็นนิรันดร์จันทราลูกแม่ลูกแม่จันทราลูกแม่นี่แหละที่ข้ากลัวว่าจะเกิดขึ้นแรงคำสาปจากความโกรธของทักษะไม่ว่าบทสวดมนต์หรือการบูชาใดๆก็ต่อต้านฤทธิ์คำสาปไม่ได้เราทั้งสองเป็นบิดามารดาต้องมาเห็นต่อหน้าต่อตาตนเองว่าบุตรของเราไม่นะอย่าได้กล่าวเช่นนี้สวามีอย่าได้คิดแบบนี้ด้วยแม่เป็นผู้กำเนิดลูกแม่มีอำนาจแห่งการสร้างเพื่อความสุขสวัสดิ์ของลูกแล้วสามารถต่อสู้ฝ่าฟันได้ข้าจะไม่ยอมให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับลูกได้พระบรมบิดาจันทราเทพจะหมดกำลังตลอดกาลเลยหรือดวงดาวนับสัตว์ทั้งระบบต้องโคจรใหม่หรือประทานเมตตาให้แก่ข้าด้วยเถิดพระผู้สร้างจักรวาลปัญหาร้ายแรงจะเกิดขึ้นในจักรวาลของพระองค์เป็นความจริงที่ว่าจันทราเทพกระทำความผิดและเป็นความสัจจริงเช่นกันว่าทักษะนั้นให้คำสาปด้วยแรงโกรธต่อบุตรของตนเขาคงจะลืมไปแล้วว่าจันทราเทพไม่เพียงเป็นบุตรเขยของตนแต่มีความสำคัญยิ่งกับระบบจักรวาลการขาดซึ่งจันทราเทพจะทำให้ทั้งจักรวาลเสียระบบแต่ว่า
อย่างนี้แล้วจักรวาลจะใกล้เข้าไปสู่ที่สุดแห่งจุดจบแล้วหรือข้ารู้สึกคล้ายกับว่าอำนาจจากการสร้างสรรค์จักรวาลไม่มีขอบเขตกำหนดข้าจะต้องคิดหาทางแก้ปัญหาให้ได้ก่อนคิดก่อนเทวฤาษีเมฆมึนกำลังปกคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลบรมบิดาพรหมเทพยังสมาธิอยู่เลยพระองค์มีความวิตกกังวลต่อจักรวาลอย่างแท้จริงหรือมีอะไรอื่นแต่ข้าไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องครุ่นคิดอะไรมากเลยพระพรหมเทพก็เพียงแต่สั่งให้ทักษะถอนคำสาปที่ให้แก่จันทรเทพเสียเท่านั้นสิหาไม่แล้วจักรวาลวุ่นวายแน่มันสับสนไปหมดไม่มีทางเป็นเช่นนั้นได้อินทราเทพเราจะต้องรักษาความสงบนี่คือเวลาการทดสอบด้วยพระกรุณาแห่งพระศิวะเป็นเจ้าจะต้องปกปักรักษาจันทราเทพให้รอดปลอดภัยเป็นแน่แท้คารวะมหาเทวีสตรีสงสัยพระองค์คงไม่รู้จักข้าจะรู้จักได้อย่างไรเมื่อข้าเพิ่งพบพระองค์เป็นครั้งแรกโอ้ท่านคือผู้ใดกันเทวีพวกเราทั้งหมดก็อยากรู้อยู่เช่นกันข้าเป็นภรรยาฤาษีอาตรีมารดาของจันทรเทพนามว่าอัญสุยาข้ามาคารวะแทบพระบาทพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ที่นี่ท่านคือมารดาของจันทรเทพเป็นมารดาของน้องๆทั้ง27ด้วยข้ายินดีต้อนรับท่านคือผู้ที่ข้าเคารพยิ่งองค์เทวาธิเทพมหาเทพประทับอยู่ที่ไหนเหรอข้าเองก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าพระองค์หายไปไหนดูคลับคล้ายคลับคลาว่าเงาแห่งความโชคร้ายนั้นยังไม่ลาจากการไล่ตามหลังเข้ามาแม้ว่าข้าจะมาด้วยความหวังสูงสุดที่จะสักการะพระมหาเทพโดยทางตรงหรือแม้แต่ทางอ้อมพระเป็นเจ้าสิดาศิวะก็สถิตอยู่ในทุกคนทุกแห่งและความทุกข์ใดของสาวกผู้ภักดีพระองค์พร้อมขจัดให้อยู่เสมอความในใจใดๆของท่านกล่าวออกมาเถิดนะพระเป็นเจ้าจะกระทำความปรารถนาให้สำเร็จทุกสิ่งไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงเกิดโชคร้ายแบบนี้แม้ทักษะประชาบดีได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างมิตรข้ากับบุตรีของเขาแล้วแต่ว่าท่านจะกล่าวถึงอะไรกันแน่จันทรเทพกับน้องๆของข้าสัมพันธ์กันดีจันทรเทพได้วิวาห์กับโรฮินีไปแล้วพร้อมทั้งเทวีนักสัตว์ทั้ง27ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ลิขิตไว้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการวิวาห์กลับกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าโลกทั้งโลกก็รู้ดีว่าบุตรข้าจันทระนั้นมีความรื่นเริงอ่อนไหวอยู่ในตัวของเขาเองบรรดาภรรยาทั้ง27เขาก็รักโรหินีเพียงผู้เดียวและผลแห่งความรักนั้นกลายเป็นทรมานแก่ตัวเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างนั้นเหรอพระบิดาทักษะประชาบดีของพระองค์ประทานคำสาปด้วยแรงขึงโกรธทำให้จันทรเทพนอนทรมานโดยไม่มีผู้ใดจะแก้ไขปัดเป่าปัญหานี้ได้นอกจากพระมหาเทพเท่านั้นพระบิดาพระองค์กระทำอะไรลงไปอย่างนี้ประทานคำสาปแก่บุตรเคยของพระองค์และยังทอดเงาดำแห่งโชคร้ายแก่บุตรีของพระองค์อีกแต่ข้ายืนยันข้ามั่นใจยิ่งนักว่าคำสาปของพระบิดาข้าจะทำลายจันทรเทพไม่ได้เด็ดขาดจะเป็นไปได้เหรออย่างไรล่ะตามกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้าสุริยะจันทราดาวเคราะห์และนักสัตว์เป็นอมตะไม่มีผู้ใดทำลายจนกว่าจะถึงปลายกาลใช่คำสาปอาจรบกวนจันทรเทพบ้างข้ามาก็เพื่อหวังพึ่งเมตตาบารมีแห่งพระมหาเทพโปรดประทานทางออกแก่ข้าเถิดมหาเทวีด้วยการภาวนาถึงพระมหาเทพเป็นประจำนั้นสิ่งเป็นไปไม่ได้อาจจะกลายเป็นไปได้ข้าเองก็มุ่งบูชาภาวนาแทบพระบาทพระมหาเทพณไกรลาสเมมีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะต่อต้านอำนาจแห่งคำสาปนั่นก็คือมฤตุนชัยมหาเทวะอาราธนาโอมนมัสชิวาย
Mrityunjay Mahadevay Namostute Shivai Mrityunjay Mahadevai Namostute พระบรมบิดาพรหมมาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับจันทรเทพพระองค์ย่อมล่วงรู้เมตตาแก่พวกเราเถิดทางแก้ไขมีอยู่ทางเดียวคือมาเริ่มต้นชัยมหาเทวะศิวะอาราธนามนต์นั้นว่าอย่างนี้Om Namah Shivaya Mrityunjay Mahadevay Namostute Mrityunjay Mahamantra Chai Mantra ni prakop duay kham heng chai chana Nere kwam tai le kwam kruwa phai dai dai Pra Barom Bida Pura thamot ja ruong kan bhavana Mrityunjay Mahamantra niโชคร้ายที่จันทราเทพประสบจะต้องสิ้นสุดไปให้ได้แต่ว่าเทวราชมนตรานี้ทำให้จันทราเทพพ้นความตายได้แต่ว่าเขายังจะต้องไปที่ริมฝั่งทะเลด้านตะวันตกในดินแดนนามว่าปรมัตถ์เพื่อบูชามหาเทพที่นั่นอนุภาพแห่งคำสาปก็จะค่อยๆหมดไปด้วยการบูชาท่องมนตราที่นั่นและจะได้รับประทานพรจากพระมหาเทพจะทำให้จันทรเทพอาการดีขึ้นโดยเร็วนารายณ์นารายสวัสดีOm Namah Shivaya Om Namah Shivaya เทวีโรฮินีอย่าได้กังวลอีกต่อไปพระศิวะเจ้าโพเลนาถเปี่ยมกรุณาปัญหายุ่งยากเท่าไหร่ก็มาลายสิ้นท่านกล่าวความสัจจริงนะนารายณ์นารายณ์ผู้ศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าไม่โป๊ะปดพระบรมบิดาพรหมเทพได้ประทานทางออกเพื่อแก้ปัญหาแก่จันทรเทพให้พวกเราแล้วทำยังไงเหรอเทวฤาษีโรหินีที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกดินแดนที่ชื่อว่าปรมัตถ์จงไปที่นั่นก่อศิวลึงขึ้นบูชาและสวดมหามฤตุนชัยมนตราณที่นั่นหากทำได้ดังนี้สวามีของเจ้าจะพ้นคำสาปแต่ว่ามฤตุนชัยมนตรานั้นว่าอย่างไรเหรอโอมนมัสชิวายมฤตุนเยมหาเทวายนโมสตุเตหากท่องมนต์บทนี้ด้วยตัวของจันทรเทพเองนั้นจนกระทั่งพระมหาเทพลงมาปรากฏคำสาปของทักษะก็จะสิ้นสูญไปแต่ว่าสวามีของข้าอยู่ในสภาพเช่นนี้จะสวดภาวนาได้อย่างไรล่ะความกังวลนั้นไม่จำเป็นก่อนอื่นใดภาวนามนต์บทนี้เสียก่อนด้วยพรพระกรุณาสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นมงคลนารายณ์นารายณ์Shivaya Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivaya Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivaya Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah ShivayaMrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivaya Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivaya
मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय 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 मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते स्वामी फिर แล้วสวามีฟื้นแล้วสวามีโรหินีมารดาสวามีอายุมั่นขวัญยืนเถอะลูกพระมารดาพระเทวฤาษีแนะนำลูกกับสวามีจะได้ไปบูชาพระมหาเทพโดยเร็วให้พรกับลูกด้วยเถอะให้โชคดีของลูกจงอยู่ตลอดไปพรของแม่นั้นอยู่กับลูกเสมอขอให้ลูกมีความสุขความเจริญเป็นเจ้าประทานเมตตาสวามีข้าด้วยโอ้มนมาชิวายमृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवायMrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivay Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivay Mrityunjay Mahadevay Namostute Om Namah Shivayमृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते स्वामी इस शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें जब तक भगवान शिव की हम पर कृपा न हो ओम नमः शिवायमहादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय
मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। देवी स्वामी स्वामी श्रापग्रस्त चंद्र के संकट का निवारण कीजिए, अन्यथा मेरी बहनों के साथ ही सृष्टि में भी अनर्थ व्याप्त हो जाएगा, प्रलय आने का कोई संशय नहीं रहेगा। चिंता न करो प्रिय, चंद्र को दिए हुए श्राप का परिमार्जन अवश्य ही होगा। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। 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 जंथरथे ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। การภาวนามนต์มหามฤตุญชัยของเจ้าทำให้ข้าพอใจเจ้าพ้นแล้วจากความตายจากนี้ไม่ต้องหวาดกลัวภัยใดอีกแล้วข้าได้พ้นจากคำสาปหมดไปแล้วข้าพ้นคำสาปสิ้นแล้วใช่ไหมแต่ไม่สมบูรณ์ฤทธิ์ของคำสาปยังจะสำแดงผลเล็กน้อยแก่เจ้าต่อไปอย่างไรก็เหรอพระองค์ผลนั้นคือเจ้าจะไม่มาปรากฏให้เห็นอย่างช้าๆตั้งแต่วันข้างแรมจนถึงวันจันทร์ดับอมาวสีจะไม่มีแสงจันทราแต่ว่าด้วยอำนาจแห่งพรของข้าเมื่อเข้าสู่วันข้างขึ้นนั้นเจ้าจะฉายแสงขึ้นจนถึงวันปุรานิมาเจ้าจึงปรากฏรูปลักษณ์ของเจ้าอีกครั้งดังวัตจักรจงเป็นสุขเถอะข้าขอประทานพรหนึ่งข้อจะได้ไหมขอมาณสถานที่แห่งนี้ที่ข้าได้กระทำการบูชาพระองค์จนได้รับแสงสว่างชีวิตใหม่ขอได้โปรดให้แสงสว่างของพระองค์ปกป้องรักษาผู้ศรัทธาที่ป่วยด้วยโรคทั้งหลายข้ายินขอประทานพระพรให้ชโยติลึงนี้สถิตณริมหาดนี้ตลอดไปในภายหน้ายุคต่อไปผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้มาบูชากันจงเป็นดังนั้นपुकारा जब संकट पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजय अमर शिव शंकर अजय अमर शिव शंकर
शंकर भजत अमर शिव 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 शंकर दक्ष ने चंद्र देव को क्रोध श्राप दिया था ब्रह्माज्ञा से चंद्र देव ने शिव का जाप किया था चंद्र देव को श्राप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए चंद्र का यश बढ़ाने ही वो सोमेश्वर कहलाए सौराष्ट्र के सोमनाथ की महिमा होती नहीं बखान जिनके स्मरण से मिल जाता है अनचाहा वरदान जी नए रूप में आज भी मन को भाए इनके दर्शन करने से ही रोग निकट न आए
ารายณ์นารายณ์ไรราชบดีพระเป็นเจ้าโพเลนาชัยโยโอ้พระมเหสวนบรรยากาศของไรราชในวันนี้ดูคลับคล้ายกับว่ามีแต่ความสุขสดชื่นทุกแห่งขุนเขาที่นี่ได้กำเนิดด้วยสัจจะและก็ความบริสุทธิ์รวมไปถึงความงดงามพระมหาเทพความยิ่งใหญ่ทรงอำนาจและภาพที่แสนมหัศจรรย์ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้น่ะเป็นวันมหาศิวราตรีพระองค์เพียงพระองค์เท่านั้นที่จะประทานอธิบายได้ปฐมกาลที่ข้าปรากฏเป็นเสาไฟชโยติครั้งนั้นในยุคสมัยการสร้างจักรวาลยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดก่อกำเนิดขึ้นมาเลยมีเพียงวิษณุและพรหมาที่ได้เห็นข้าก่อนและเหตุการณ์สำคัญวันนั้นจึงเป็นที่มาของมหาศิวราตรีพระมเหสวนเมตตาบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันสุภมงคลด้วยผู้ที่มีศรัทธาและภักดีนั้นจะได้รับพรในสิ่งที่ตนปรารถนาเมื่อได้บูชาแต่ว่าการจะได้สิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องเหตุใดพระองค์ตราบใดที่ยังไม่รู้และมีความอยุติธรรมอยู่ในใจผู้นั้นย่อมไม่เห็นธาตุแห่งศิวศาสตร์ส่องและไม่เห็นความมืดมิดหายไปสวามีธาตุแห่งศิวะคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนารัตท่านคือผู้ภักดียิ่งต่อทั้งศิวะและพรหมความกระหายใคร่รู้ของสตรีนั้นท่านสามารถตอบได้ข้าอาจกล่าวออกมาได้แต่เวลานี้ใจข้ายังสับสนกับสถานะของกรุฑุกรุฑุคือใครหรือเทวฤาษีเป็นชาวป่าล่าสัตว์ที่ข้าเพิ่งจะได้เห็นด้วยตาเมื่อสักครู่นี้เองว่าแต่ว่าชาวป่าผู้นี้เป็นใครและมีสถานะอยู่เช่นไรได้โปรดเล่าให้ข้าได้รู้เรื่องด้วยเถิดเทวฤาษีพระมเหสวนก่อนที่ข้าจะทูลพระเทวีสตรีถึงเรื่องราวของชาวป่าผู้นี้นั้นขอพระกรุณาประทานเมตตากล่าวแก่ข้าว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแก่เขามีความลี้ลับของพระองค์อยู่ใช่หรือไม่นารายณ์นารายณ์ผู้ที่รู้ในธาตุแห่งปรมาพรหมาจะถามเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรกันจงตอบข้อสงสัยของสตรีเสียสิพระแม่กรุฑุนั้นเป็นชาวป่ายังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ทั้งเหล่าปศุและปักษาเพื่อนำมาเลี้ยงดูครอบครัวสิ่งที่วันนี้ข้าได้เห็นแก่ตานั้นว่ากรุฑุกำลังไล่ล่ากวางตัวนึงคอยวิ่งตามไล่หลังกวางนั้นไปกวางตัวนั้นก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วแม้จะพยายามเท่าไหร่กรุฑุชาวป่าก็ยิงไม่ถูกทุกทีมองไปมองมากวางตัวนั้นก็หายไปแล้วและกรุฑุก็ถอดใจไปกับความผิดหวังทำไมข้าไม่เห็นเลยวางมันหนีไปทางไหนไปดูข้างบนดีกว่าที่ไหนนะกรุฑุนี่ข้าจะเอาชีวิตสัตว์โลกน่าสงสารมาทำไมกันมันทำความผิดอะไรให้ข้าอย่างนั้นมันทำความเดือดร้อนอะไรให้ข้าข้าถึงต้องเอาชีวิตของมันข้ารู้ดีว่า
ลูกศรของท่านไม่เคยต้องเก็บกลับหากยังไม่ได้ยิงไปยังเป้าหมายแต่ว่าวันนี้เมื่อท่านเห็นข้าแล้วท่านกลับไม่ยิงข้าท่านเกิดลังเลสับสนและเวลาแห่งความตายของข้าก็ผ่านไปแล้วข้าขอขอบคุณท่านมากทั้งสามีและลูกๆของข้าจะเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดไปจะเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดไปไม่ใช่ในใจของข้าไม่ได้ลังเลสับสนหรอกข้าจะสังหารเจ้าให้ได้อยู่นี่ล่ะอย่าเลยข้าขอร้องล่ะอย่ายิงข้าเลยอย่าให้ลูกๆของข้าต้องกำพร้าเลยมัวแต่คิดถึงเรื่องลูกของเจ้าถ้าว่าข้าปล่อยเจ้าไปลูกๆของข้าก็จะต้องทนหิวโหยจนตายไปหน้าไม่ได้ข้าจะยอมให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งสามีและลูกๆของข้ากำลังรอคอยข้าอยู่ตอนนี้ข้าขอท่านอย่างหนึ่งได้ไหมขอเวลาให้ข้ากลับไปพบพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเถอะเป็นคำขอสุดท้ายของข้าก่อนจะตายเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้ารับคำดิงวอนจากข้าด้วยเถิดแล้วถ้าหาว่าเจ้าเล่นโกหกจะไม่ยอมกลับมาหรอข้าก็เป็นแม่ความหิวโหยของลูกข้าเข้าใจดีถ้าหากว่าข้าโกหกลูกๆของท่านจะหิวทรมานข้าก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันข้าจะกลับมาข้าจะกลับมาอย่างแน่นอนข้าขอให้สัตว์วาจาแก่ท่านความกลัวตายจะสัญญาอะไรออกมาก็ได้ทั้งนั้นเมื่อคนหิวมีอาหารวางตรงหน้าเมื่อมีเหยื่อมาเยือนอยู่ตรงหน้านายพรานแล้วจะให้ข้าละทิ้งไปอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีทางหรอกเหรอข้าจะทำยังไงดีเนี่ยนี่เจ้าร้องไห้เหรอเปล่าข้าสงสารท่านต่างหากล่ะฮะสงสารเจ้าสงสารข้าใช่เพราะข้าจึงทำให้ความตั้งใจของท่านต้องหันเหถ้าหากว่าม้าเป็นมิตรกับต้นหญ้าแล้วม้าจะกินอะไรล่ะถ้าหากว่านายพรานละทิ้งเหยื่อที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วครอบครัวนายพรานจะเอาอะไรกินเข้าไปเป็นอาหารเล่าจะรีบไปได้แล้วหาไม้แล้วสอนที่จะหลุดจากมือข้ายังเคยชินแล้วเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนรีบกลับไปหาครอบครัวของเจ้าซะเจ้ารีบไปได้นะข้าขอขอบคุณอย่างยิ่งท่านต้องรักษาหน้าที่ของท่านข้าจะรักษาหน้าที่ของข้าข้าจะกลับไปพบครอบครัวซะก่อนแล้วจะกลับมามอบชีวิตให้กับท่านจะมาเยืออยู่ตรงหน้าท่านอย่างนี้นี่ท่านไม่เชื่อข้าเหรอไม่ใช่ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกแต่ว่าข้าไม่เชื่อตัวเองมากกว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ปลาปลาเจ้ากลับไปได้นะเรารีบกลับมาด้วยข้าจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้ล่ะขอบคุณท่านมากนายพรานขอบคุณในใจของข้าคิดอะไรอยู่ความสงสารเมตตากรุณาความรู้สึกแบบนี้ข้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยข้าไม่เข้าใจจริงๆทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้ล่าสัตว์มันเป็นหน้าที่ของข้าข้ามีสิทธิ์ข้าจะละทิ้งหน้าที่ไปได้ยังไงอย่ายิงข้าเลยข้ามาตามหาน้องสาวของข้าเนี่ยป่านนี้นายยังไม่กลับมาเลยครอบครัวของเราเป็นห่วงนางมากเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนอะเดี๋ยวนางก็จะกลับไปเองหรืออาจจะผ่านมาทางนี้ก็ได้แล้วข้าก็จะยิงนางเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งนะปล่อยข้าไปก่อนเถอะเอาละให้ข้ากลับไปหาครอบครัวก่อนให้ข้าไปดูว่าน้องสาวของข้ากลับมาแล้วหรือยังข้าขอสัญญากับท่านสอนของท่านจะต้องเอาชีวิตของข้าไปแน่ข้าจะกลับมาหาท่านที่นี่แน่ๆเชื่อข้าสักครั้งหนึ่งเถอะ
นั้นก็ได้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่ยังเดิมตามหาพ่อแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาล่ะหนูหิวจังเลยพี่ก็หิวจะแย่อยู่แล้วหนูหิวจะตายอยู่แล้วแม่กลับมาแล้วแล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะแม่พ่ออยู่ไหนลูกแม่ออกไปตามหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่พบพ่อของเจ้าเลยแม่กลัวเหลือเกินว่าสิงโตมันจะทำร้ายพ่อของเจ้าไม่รู้จริงๆว่าพ่อของเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้นะแม่นะเป็นไปไม่ได้